ัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เราก็มาที่นครปฐมครับผมลูกค้านัดเอาไว้ครับครับผมให้มาดูพระดูพระใช่ครับที่องค์พระอยากจะเปลี่ยนพระเครื่องเงินสดใช่ติดต่อเรามาแล้วถูกต้องครับผมวันนี้ก็เป็นวันนัดเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างหรือจะไม่ได้อะไรเลยครับผมดูกันไปก่อนนะครับผมก็มาถึงนะครับที่นัดหมายกันไว้ครับผมวันนี้วันเสาร์ครับผมก็กบายว่าเราพักนั่งพักเรื่อยๆเพื่อไปทำคอนเทนต์ชุดนี้จะเป็นพระนครปฐมซะเยอะนะครับผมครับเนี่ยครับก็คัดออกมาเอาที่แบบพอนิยมหรือพอขายได้หลักร้อยบ้างหลักพันบ้างก็ปนๆกันไปครับผมแล้วก็เรามานั่งคัดกันต่อครับก็แยกออกจากกันครับแยกออกจากกันเอาที่ว่ามันดูง่ายครับเพื่อไปให้เพื่อนๆนะครับต่อยอดกันต่อในราคาซื้อให้รู้ซอยตามรอยนักจิ้มแบงค์นะครับผมตอนนี้เวลาประมาณ 11:00 น.นะครับ 10:30 น.ครับผมตอนนี้กำลังรอน้องเจมอยู่ครับผมก็เลยมาคนเดียวก่อนครับกำลังคัดอยู่เรื่อยๆครับแต่ดูราคาครับอยู่ที่ราคาครับไปเลยไปเลยเปิดลูกกินเรือก่อนนี่เลยเปิดลูกกินเรือก่อนลูกกินเรือนั่งตรงนี้นี่เหมือนกับคืนสู่ยาวเลยก่อนมาอยู่ที่2คืนที่คือโอ้โหต่อตาเนี่ยผมก็มาตามนั่งคงเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งปีใช่ป่ะพี่ไงเป็นรุ่นหลักก็อาจารย์ก็เหมาอาจารย์ไปหมดเลยที่จะไปยากอะไรก็เหมาไปหมดเลยก็ได้อาจารย์หมดเลยอาจารย์ตีเท่าไหร่ก็ว่าไปครับให้ราคาอาจารย์ตรงนี้สมผลหน่อยนู่นนะนี่ก็ได้อันนี้แตกไม่ใช่นี่รุ่นหลักอันนี้แพ้ครับแพ้หมดแล้วครับอาจารย์พระพระของอาจารย์แหละแพ้หมดอยู่แล้วผมบอกเลยครับน้อยองค์ที่จะไม่แพ้น้องเจมส์ตีราคาอาจารย์ใส่มาเลยใส่ก็เล่งเลยเดี๋ยวน้องมันประมูลลงเลยอันนี้ไม่เอาไปสมเด็จคือทองฮะคือคู่กับอันนี้คู่อันนี้สามเป็นจืดอาจารย์จืดพอที่เสียถีก็เป็นงานที่อยู่วัดเทียทองนะมั้งอยู่ห้วยขั้วหนึ่งงานจืดอาจารย์ตียังไงลองมาเลยราคาครับผมผมก็ไม่เคยตีเลยไม่ได้ไปดีโอ้ยผมก็ทำไมเคยตัวอาจารย์ไม่เคยอาจารย์แล้วปู่เพื่อไม่เอาไปด้วยเนาะเพื่อนอาจารย์ผมไม่ขายอ๋อไม่ขายเพื่อนมาอยู่ตัวหลักเพื่อจะมาที่นี่เลยผมบอกอยากจะไปไว้ที่นี่ก็ได้ไปที่นี่จะน้อยไปไหมอาจารย์จะได้ตังค์น้อยดีครับมาทั้งทีก็ให้เยอะได้เยอะหน่อยอาจารย์ไม่มีแล้วเดี๋ยวถุงนี้แม่ผมด้วยเดี๋ยวผมดูให้ได้รวมน้องไปให้แบบว่าไม่ต้องสิบทัศสิบทัศเท่าไหร่เท่าอาจารย์เพราะว่าไม่ผมไม่ดีมันก็ไม่ดีผมก็เลยเตือนไม่เอาไปอันนี้มันบล็อกไม่ต้องโอเคอาจารย์ชุดนี้ก็เก็บครับง่ายก็ได้เพิ่มมาอีกชิ้นสองชิ้นอยากให้เจอปุ๊บอาจารย์ได้ไปครับ40,000-50,000เนี่ยอาจารย์จะเอาก็จะดีหน่อยครับ40,000ผมพยายามไปหารวมไปอาจารย์ครับในกระเป๋ามีอะไรครับผมขอชมผมเหนื่อยอาจารย์มาแล้วไม่เป็นไรครับไม่มีเลยครับก็เมื่อกี้เอาดูแล้วจะเป็นลูกกระเพื่อมเมื่อกี้นะผมยังไม่ได้ดูไงน้องๆดูแล้วแน่นอนลูกกระเพื่อมเมื่อกี้นี่ผมเพิ่มครับอาจารย์ผมไม่ขายไงอ๋อคดีมันเหลือเยอะผมก็เลยผมว่าจะจัดเก็บได้ตังค์นะอาจารย์ไม่ดีมั้งนะอาจารย์ไม่ดีผมดูเองอาจารย์ใครดูไม่ดีผมดูก็ผมบอกดูเองครับแพ้นะเขาฝากมาแต่ลูกค้าบางเขาฝากมาให้ผมก็ให้ผมดูผมก็ไปติดต่อมาด้วยอันหลวงผมว่านั้นน่าจะไม่ดีดูแล้วเขาที่ไหนไม่รู้ก็เลยว่าไม่ดีนะสิบพันสิบบาทไม่ใช่ไม่ใช่10ดอนเอ้ยไม่10ปอนด์1ปอนด์ได้1ปอนด์ปอนด์ของท่านผู้ชมด้วยว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนพระเครื่องให้เป็นเงินสดง่ายๆพระคุณช่วยได้ห
้าคุณช่วยได้ติดต่อเรามาครับคือได้บอกไปเลยว่าจะได้เก็บไงคือจะได้ทุกคนได้แพงล้างมอเตอร์ล้างมอเตอร์ที่ขนาดไม่มีครับฟอร์แกสันกับสันขวานเก็บไว้เก็บไว้ครับไม่จริงๆอันนี้ก็ไม่มันนึกว่าจะแพงด้วยทำมันตอนอาจารย์ว่าเก็บไปเป็นพุทธคุณแล้วเราจะตอนเตรียมแข่งเตรียมหมักลบต่อตัวท้ายนี่ไม่ใช่นั้นเลยเหรอกับแพงพวกรุ่นเราก็ยังไม่รู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับยังไม่รู้เหมือนกันครับผมยังไม่รู้เลยว่าก็ได้มาก่อนคอนเทนต์ละหนึ่งครับหนึ่งปอนด์หนึ่งปอนด์ครับผมโอเคครับผมนี่ครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพจสังขวานติดตามเราได้ก่อนที่ YouTube นะครับผมเวลาประมาณ 9:00 นเนี่ยเราก็จะปล่อยคอนเทนต์ออกมาแล้วทุกวันพฤหัสนะครับและวันศุกร์นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์ผมก็ได้ครับ0928375218นะครับผมสังขวานพระเครื่องนะครับยินดีไปเหมาครับหรือว่าซื้อแบบหลายองค์ได้นะครับผมยังไงก็ส่งรูปเข้ามาดูกันก่อนเนาะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเที่ยวใช่ครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหนึ่งปอนครับผม